การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตามหาสมุนไพรหายากเพื่อรักษาพี่ชายนางนะแต่ก็น่าจะบอกกล่าวให้ฉันรู้สักหน่อยว่าลืมตายเคยมีหินศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่หินศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันสองคนซะไอ้คนที่ชลจรบอกมันน่าจะตามหาได้ไม่ยากอันดาลากตัวมันขึ้นมาไปปล่อยข้าปล่อยนี่เจ้าจะทำอะไรสกัดอาคมเจ้าไม่ให้อาวาสในที่นี้ได้อีกนี่เจ้าปล่อยอย่าขัดขืนให้มากความในเมื่อเจ้าเข้ามาขโมยว่านข้าจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ไม่ได้ไม่อย่างนั้นจะเป็นภัยกับหมู่บ้านข้าได้ในภายหลังหยุดนะฉันนำหินศักดิ์สิทธิ์มาให้ท่านใช่หินศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยปล่อยเขาต้องขอโทษพวกเจ้าด้วยข้าไม่คิดเลยว่าจะเป็นไปได้ที่จะมีใครเอาหินศักดิ์สิทธิ์กลับมาคืนข้าได้ที่ผ่านมามีแต่โจรร้ายจนมองพวกเจ้าผิดไปถ้าเช่นนั้นแล้วพวกเราสามารถไปเอาว่าลืมตายได้ใช่ไหมเจ้าคะพวกเราแม่คุณคนนี้เอาหินศักดิ์สิทธิ์กลับมาคืนข้าจะให้แม่คุณคนนี้เก็บว่าลืมตายไปมากเท่าที่นางต้องการเพื่อเป็นการตอบแทนจริงหรือเจ้าคะมาเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนว่านลืมตายควรเก็บตอนกลางคืนเจ้ารอให้มืดกว่านี้หน่อยน่าจะเก็บได้มากโคเจ้าค่ะพวกเราจะทำอาหารเลี้ยงพวกเจ้าเป็นการขอบคุณที่เอาหินศักดิ์สิทธิ์กลับมาคืนพวกเราตามพวกเรามาThank you.
ขอได้แล้วเจ้าค่ะท่านขุนฉันหายใจไม่ออกข้าวหน้าข้าวหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะข้าใจหายหมดคิดว่าเจ้าไม่รอดเสียแล้วเจ้าค่ะหากมีคราวหลังอีกฉันจะระวังหากมีอย่างนั้นหรืออย่างเจ้าข้าเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยต้องมีอีกแน่เจ้าตัวสร้างปัญหาท่านขุนเจ็บนะเจ้าค่ะนี่เล่นอะไรเป็นเด็กไม่ได้ที่อย่างนี้มาบ่นตกลงไปในน้ำไม่ยักเป็นอะไรเจ็บเสียบ้างเผื่อจะได้จำเจ้าค่ะฉันจะจำเอาไว้จะจำให้ขึ้นใจเลยดีแต่เห็นเจ้าไม่เป็นอะไรมีแรงต่อปากต่อคำกับข้าแบบนี้ข้าก็เบาใจหน่อยมากนะอันดาฉันว่าเรารีบตามพวกชาวบ้านไปดีกว่านะเจ้าคะเจ้าพระยาเดชามนตรีหรือไม่ตายอย่างที่พี่ว่าไว้จริงๆก็บอกแล้ววิญญาณนั่นมีฤทธิ์ได้แรงนักแล้วมันสงสัยอะไรเองหรือเปล่าไม่เลยมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครฆ่าว่าแต่พี่คิดจะซ่อนตัวอยู่อย่างนี้ไม่คิดจะตอบโต้มันเลยหรืออย่างไรไม่ต้องห่วงไปหรอกไอ้มือนั่นมันก็สิ้นฤทธิ์ใส่ไว้ในนี้สิขอบพระคุณมากนะเจ้าค่ะท่านขุนสวยจังวานตกมาแล้วท่านขุนขอโทษทีข้าไม่ทันคิดข้าแค่อยากจะเก็บดอกไม้ให้เจ้าไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะมันอยู่สูงมากจะเป็นอะไรหรือThank you.
ในเมื่อเจ้าได้ว่าลืมตายโดยไม่มีค่ายาอะไรข้าก็จะคืนให้เจ้าท่านควรเก็บเอาไว้เถิดแทนคำสัญญาเธอคือความรักแท้แม้มีอะไรจะเป็นอะไรหรือสวยจังของฉันจะส่งไปจนถึงเธอใต้แผ่นฟ้าแห่งนี้คงไม่ไกลถ้าอยากจับมันก็อยู่นิ่งให้มันมาหาเจ้าเองคิดถึงของฉันลอยไปก็ขอให้เธอเก็บมันเอาไว้เมื่อเธอลอยกำลังส่องแสงเหมือนดาวบนท้องฟ้าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรหรือเจ้าคะเรียกว่าหญิงห้อยนอนไม่หลับหรือคุณพระกามาศเจ้าค่ะท่านหมื่นสองคนนั้นหายไปอยู่ในป่ากะลำพังฉันไม่สบายใจท่านขุนนะไม่ใช่คนที่ฉวยโอกาสร่วงเกินผู้อื่นหรอกหากนั่นคือสิ่งที่คุณพระกามาศกังวลแต่ชายหญิงอยู่ด้วยกันลำพังสองต่อสองจะวางใจได้อย่างไรเล่านี่มันก็สองวันแล้วนะเจ้าค่ะท่านหมื่นหากคุณพระกามาศไม่สบายใจเรื่องท่านขุนฉันอยากให้คุณพระกามาศรู้เอาไว้ว่าอย่างน้อยตรงนี้ก็ยังมีผู้ชายอีกคนนึงที่เป็นห่วงคุณพระกามาศอยู่ขอบพระคุณท่านหมื่นมากนะเจ้าคะอันที่จริงฉันก็มีเรื่องอยากจะรบกวนอยู่อย่างเรื่องอะไรหรือคุณพระกามาศท่านขุนมีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมักจะนำพาให้ตัวเองไปเดือดร้อนอยู่บ่อยๆบางครั้งก็พาในตัวเองเจ็บตัวฉันอยากจะขอร้องให้ท่านหมื่นไม่นำพาเรื่องเดือดร้อนใดๆมาถึงหูท่านขุนอีกฉันรับปากว่าต่อจากนี้ไปหากมีเรื่องอะไรที่ทำให้ท่านขุนเดือดร้อนฉันจะไม่มาเข้าหูเขาอีกขอบพระคุณท่านหมื่นมากนะเจ้าคะอย่างไรฉันก็หวังว่างานราชการของท่านหมื่นจะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะเจ้าคะจะได้อวยยศเป็นขุนกับเขาเสียทีค่ำแล้วฉันขอตัวไปนอนก่อนนะเจ้าคะเจ้าค่ะ
ถ้าออกไปจากป่าแล้วเจ้ากลับไปที่เรือกับข้าก่อนสิขอบพระคุณในความหวังดีมากนะเจ้าค่ะท่านขุนแต่ว่าฉันต้องรีบกลับไปรักษาพี่ชายฉันกับพี่ชายกลับไปที่หมู่บ้านแล้วเจ้าค่ะงั้นข้าจะไปกับเจ้าด้วยหมู่บ้านเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะข้าจะเดินไปส่งท่านขุนช่วยฉันมามากแล้วฉันไม่คิดอยากรบกวนข้าไม่เคยคิดว่าจะเป็นการรบกวนเลยข้าแค่ท่านขุนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเจ้าค่ะฉันสัญญาว่าจะทำตามที่รับปากท่านขุนเอาไว้จะไม่เป็นตัวสร้างปัญหาให้ท่านขุนต้องปวดหัวอีกจริงสิเจ้ายังอยากไปพระมหานครอยู่หรือไม่อยากสิเจ้าค่ะเดี๋ยวข้าจะเป็นคนพาเจ้าไปเองนี่ของของเจ้าในเมื่อเจ้าได้ว่าลืมตายโดยไม่มีค่ายาอะไรข้าก็จะคืนให้เจ้าไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะท่านขุนท่านขุนเก็บเอาไว้เถิดแทนคำสัญญาว่าฉันจะกลับมาหาท่านขุนทันทีที่พี่ชายฉันหายแล้วพี่ชายของเจ้าจะหายเมื่อไหร่กันเล่าข้าขอสารภาพตามตรงเลยนะว่าข้าคงอยู่เมืองจำพรนี้ได้อีกไม่นานท่านขุนไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้าค่ะดูแล้วไม่น่าเกิน7 วันท่านขุนต่อฉันได้ใช่ไหมเจ้าคะถ้าอย่างนั้นข้าจะให้คำมั่นกับเจ้าว่าข้าจะรอเจ้าใครจะทรมานเท่ากันเจ้าค่ะท่านขุนเจ้าคะท่านกำลังเป็นตัวสร้างปัญหาให้ฉันอยู่นะเจ้าคะพี่ชายของฉันกำลังรอฉันอยู่ฉันไปก่อนนะเจ้าคะI'm not afraid to die.
ไอ้มนุษย์ที่ชลจรพูดถึงนั้นข้าสืบจนหาเจอแล้วว่ามันอยู่ที่ใดเธอคือความรักแท้แบบนี้ไม่ต้องห่วงข้าทิพนีข้าหายดีแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีดูทว่าวันนี้จะเป็นวันของเจ้าสินทูโดยแท้เจ้าพูดแบบนี้แสดงว่าเจ้ามีเรื่องคืบหน้ามารายงานให้ข้าฟังเจ้าค่ะเจ้าสินทูไอ้มนุษย์ที่ชลจรพูดถึงนั้นข้าสืบจนหาเจอแล้วมันมีชื่อว่าไกรรั้งตำแหน่งพระเป็นข้าราชการอยู่ในกองทัพเรือชื่อเสียงเรื่องดาเป็นที่ร่ำลือนักแล้วเจ้ารู้หรือไม่ที่มันว่ามันอยู่ที่ใดรู้เจ้าค่ะข้าสืบจนรู้ว่ามันมักจะเดินทางโดยใช้ถนนเส้นใดบ้างน่าจะชิงเอาดาบได้ไม่ยากข้านึกแล้วเชื่อว่าคนนี้เจ้าไว้ใจได้เสมอจริงๆกลับมาสิทีนะเจ้าค่ะท่านขุนฉันเป็นห่วงแทบแย่แล้วแม่อันดาล่ะเจ้าคะอันดาได้ว่าลืมตายตามที่ตั้งใจเลยกลับไปรักษาพี่ชายนางแล้วอย่างนี้เราก็กลับพระมหานครได้แล้วสิเจ้าคะยังหรอกคุณประกามาศฉันว่าจะอยู่ต่อที่นี่อีกสักหน่อยจะต้องรออะไรอีกล่ะเจ้าคะฝรั่งที่ชื่อมาร์กอะไรนั่นก็กลับไปแล้วเหตุใดถึงต้องอยู่ที่นี่อีกฉันขอตัวก่อนนะเพิ่งกลับมาจากป่าจากดงเนื้อตัวเหนียวหนักท่านขุนไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้าค่ะดูแล้วไม่น่าเกิน7วันท่านขุนต่อฉันได้ใช่ไหมเจ้าคะถ้าอย่างนั้นข้าก็จะให้คำมั่นกับเจ้าว่าข้าจะรอเจ้าข้าไม่คิดเลยว่าน้องสาวตัวเล็กคนนี้ของข้าจะเก่งถึงขนาดหาว่าลืมตายมาจนได้อันดาเจ้าได้ยินที่พี่พูดหรือไม่เจ้าพี่ว่ายังไงนะเจ้าคะพี่บอกว่าไม่คิดเลยว่าน้องสาวคนนี้จะหาว่าลืมตายมาจนได้น้องมีคนคอยช่วยต่างหากแล้วเจ้าค่ะไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นหญิงหรือชายล่ะที่ช่วยเจ้าน่ะจะหญิงหรือชายก็ไม่สำคัญหรอกเจ้าค่ะน้องหาว่านมาให้เจ้าพี่ได้ก็พอแล้วเสียดายที่ข้าต้องมาเจ็บหนักอยู่แบบนี้ไม่อย่างนั้นคงได้ออกตามหาดั่งเมื่อทีประธานไปแล้วส่วนเจ้าก็คงได้ออกตามหาเจ้าแม่น้องว่า
ตอนนี้เราคงต้องช่วยกันตามหาดาบนาทีประธานแล้วก็เจ้าแม่ให้เจอข้าจะไม่มีทางยอมให้ไอ้สินทูได้ครอบครองคาถาสมุทรเป็นแน่คนอย่างไอ้สินทูไม่มีทางยอมวางมือง่ายๆป่านนี้มันคงคิดหาทางเอาดาบนาทีประธานโดยวิธีชั่วๆอยู่เป็นแน่เจ้าพี่เจ้าพี่เรื่องนั้นน่ะเอาไว้ก่อนเถอะแต่ตอนนี้เจ้าพี่ต้องรีบฟื้นกำลังให้ไวจะได้ไปขัดขวางไอ้สินทูมันได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ท่านหมื่นไม่หรือท่านขุนมืดแปดด้านไปหมดตั้งแต่ลูกน้องหอยสมอคนนั้นมันตายน่าเสียดายจริงเชียวแต่หากมีเรื่องอะไรที่ข้าช่วยได้ข้าก็ยินดีนะท่านขุนมีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมักจะนำพาให้ตัวเองไปเดือดร้อนอยู่บ่อยๆบางครั้งก็พาในตัวเองเจ็บตัวฉันอยากจะขอร้องให้ท่านหมื่นไม่นำพาเรื่องเดือดร้อนใดๆมาถึงหูท่านขุนอีกข้าไม่รบกวนท่านขุนหรอกแต่ข้าได้รับมอบหมายทำภารกิจนี้ถ้าให้คนอื่นจัดการคงไม่ดีนะหากข้าให้ท่านขุนช่วยตลอดคนอื่นรู้เข้าคงหัวล่อข้าว่าข้าไร้น้ำยาแต่ข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะท่านหมื่นข้ารู้เจตนาท่านดีแต่ไว้ใจข้าเถอะเรื่องนี้ข้าจัดการเองได้อีกไม่ช้าข้าคิดว่าเราคงได้เบาะแสหอยโจรสมอนั่นแน่นอนท่านไปได้ข้อมูลนี้มาจากไหนหรือจุคะข้าบอกเจ้าไม่ได้หรอกเป็นราชการลับหากข้าบอกเจ้าเจ้าคงโทษตัดหัวทันทีแน่เจ้าอยากรู้หรือไม่เล่าไม่ดีกว่าเจ้าค่ะหัวขาดบ่าวไม่เอาด้วยหรอกเจ้าค่ะแต่ก็น่าเสียดายนะเจ้าค่ะหากเป็นเช่นนี้ท่านเหมือนคงไม่ได้กลับพระมหานครพร้อมพวกฉันแต่ก็ไม่แน่นักหรอกฉันยังอยากอยู่เมืองชุมพรอีกสักหน่อยอยู่ต่อด้วยเหตุอันใดหรือข้าคิดว่าเสร็จงานตั้งแต่ส่งนายม้ากลับที่พระมหานครแล้วข้ามีสัญญาที่ต้องรักษากับใครคนหนึ่งนะเองเป็นใครต้องการอะไรมาขวางทางข้าข้าพระไกรนี่มึงคิดจะป้นกันกลางวันแสกๆเลยหรือไอ้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 ไหนว่าฝีมือดีอย่างไรกันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของไอ้อนบเลยได้ซ้ำมีข้อมูลอะไรอีกหรือไม่น่าจะเป็นเจ้าพระยาเดชามนตรีผู้นี้รอบรู้วิชาดาบอ
นะหรือว่ามันกำลังพยายามตัดโซ่สมุดถ้าหาเจ้าไม่เจอก็ต้องมาหาที่ริมทะเลท่านขุนน่าเสียดายที่เจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวข้าจะเป็นคนพาเจ้าไปเองนี่ของของเจ้าในเมื่อเจ้าได้ว่าลืมตายโดยไม่มีค่ายาอะไรข้าก็จะคืนให้เจ้าไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะท่านขุนท่านขุนเก็บเอาไว้เถิดแทนคำสัญญาว่าฉันจะกลับมาหาท่านขุนทันทีที่พี่ชายฉันหายเจ็ดวันช่างยาวนะแผ่นดินไหวงั้นดิเป็นไปได้ไงให้ข้าด้วยเจ้าค่ะเจ้าสินทูข้าทำผิดไปแล้วเฮ้ยเจ้ามีข้อมูลอะไรอีกหรือไม่มีเจ้าค่ะมีมนุษย์อีกผู้หนึ่งได้ชื่อว่าเก่งนะรั้งตำแหน่งถึงเจ้าพระยาถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงจะอยากฆ่ามันเป็นข้าก่อนไม่ได้แล้วเจ้าค่ะเจ้าสินทูป่านนี้มันคงรู้เรื่องแล้วคงระวังตัวแจข้าก็คิดเหมือนกันแต่เจ้าแน่ใจหรือว่าจะเป็นไอ้เจ้าพญาผู้นี้ถ้าไม่ใช่คุณพระไกรก็น่าจะเป็นเจ้าพระยาเดชามนตรีผู้นี้จากที่ข้าตามสืบมามนุษย์ผู้นี้สะสมศาสตราวุธไว้มากนักอีกทั้งยังรอบรู้วิชาดาบหาตัวจับได้ยากถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงประมาทไม่ได้คราวนี้คงต้องวางแผนให้แน่พอสงบลงแล้วมันก็ยังทำไม่สำเร็จไม่อย่างนั้นมหาสมุทรต้องปั่นป่วนเป็นแน่เจ้าพี่เจ็บใจนะถ้าข้าไม่มาเจ็บอยู่แบบนี้มันได้เจอดีไปแล้วอย่าเพิ่งใจร้อนไปเลยเจ้าพี่ตอนนี้เจ้าพี่จะต้องรักษาตัวให้หายก่อนถ้าหากว่าไปปะมือกับไอ้สินทูตอนนี้เราอาจจะพลาดท่าเสียทีมันได้ข้าเข้าใจแต่มันก็ยังเจ็บใจอยู่ดีน้องเองก็ร้อนใจไปไม่ต่างจากเจ้าพี่หรอกมันฆ่าเจ้าพ่อยึดเมืองของเราไปจนน้องอยากจะฆ่ามันเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาใช้อารมณ์หากแต่ต้องใช้เหตุผลเจ้าพ่อเคยสอนเราเอาไว้เจ้าพี่จำไม่ได้หรือ
น้องขอสัญญาต่อให้น้องจะต้องสละสิ้นทุกสิ่งอย่างน้องก็จะช่วยเจ้าพี่ปกป้องคาถาสมุทรและฆ่าไอ้สิงห์ทูเพื่อล้างแค้นให้เจ้าพ่อพี่ก็สัญญากับเจ้าเช่นกันตราบใดที่พี่ยังมีชีวิตอยู่พี่จะเอาเลือดในสิ่งถูกมาล้างแค้นให้เจ้าพ่อและพี่น้องใต้สมุทรแดนเหนือของเราให้จงได้ควรใจฉันแต่เช้าคุณเท้าท่านเจ้าพระยาจะรีบไปไหนเจ้าคะคุณเท้าชิมพวกหล่อนไปแต่งตัวให้เรียบร้อยซะแล้ววันนี้กลับบ้านไปได้แล้วถ้ามีอะไรเดี๋ยวฉันจะให้เขียดไปตามเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบใจคุณท้าวมากนะที่ใจกว้างหาผู้หญิงมาให้ฉันแต่ละคนดีๆทั้งนั้นเรื่องแค่นี้เองเจ้าค่ะความสุขของท่านเจ้าพญาก็คือความสุขของฉันเสียดายที่แม่ผกามากมีอคติเกินกว่าจะเห็นความดีของคุณเท้าแล้วที่มาหาฉันแต่เช้าเนี่ยมีเรื่องอะไรคนจากเรือนคุณพระไกรมาแจ้งข่าวไม่สู้ดีนักเจ้าค่ะข่าวอะไรเหรอคุณพระไกรสิ้นแล้วเจ้าค่ะได้ฟังคุณเท้าเล่ามามันน่ากังวลนะกังวลเรื่องอะไรด้วยเจ้าคะโจรปล้นข้ากลางวันแสกๆฆ่าใครไม่ฆ่าดันไปฆ่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถึงคุณพระไกรเองจะไม่ค่อยได้ใช้วิชาดาบบ่อยเหมือนตอนสมัยหนุ่มๆแต่ก็ถือว่ามีฝีมือพอตัวแปลว่าไอ้โจรมันเก่งกว่าคุณพระไกรเลยเจ้าคะนางเขียดไม่ต้องไปดุมันปล่อยมันมันอยากรู้ให้มันรู้ไปงั้นก็แถลงต่อสิเจ้าคะตกลงมันเก่งกว่าคุณพระไก่ใช่ไหมเจ้าคะเออมันเก่งกว่าเอ็งพอใจหรือยังหูยยังสิเจ้าคะก็อีแค่มีวิชาสูงกว่าทำไมต้องทำให้ท่านเจ้าพระยากังวลด้วยล่ะเจ้าคะพอได้แล้วนางเขียดเอ็งนี่มันจริงๆเลยนะทำเหมือนข้าไม่เคยสั่งเคยสอนขออภัยด้วยนะเจ้าคะที่อบรมบ่าวไม่ดีให้มันปากมากมาพูดจาส่อเสียดไม่เป็นไรหรอกนางเขียดก็เป็นของมันตั้งแต่สมัยตอนที่อยู่กับแม่พกากองแล้วถึงเราไม่บอกมันถ้ามันอยากรู้มันก็ไปหามาจนได้จริงไหมนางเขียดจริงเจ้าค่ะท่านเจ้าพญาจะว่าไปแล้วไอ้โจร นี้ไม่ธรรมดามันไม่ขโมยของจากคุณพระไกรเลยนอกจากดาบคู่กายดาบหรือเจ้าคะแล้วมันขโมยไปทำไมหรือเจ้าคะหรือว่าดาบที่มันใช้มันหักแล้วมันก็หยิบไปเจ้าคะ นั่งเขียนเองก็คิดได้เนาะไม่ใช่แบบนั้นหรอกไอ้โจรคนนี้มันเจาะโจมคุณพระไกรมันต้องมีอะไรสักอย่างฉันถึงอยากจะวานคุณเท้าหน่อยเรื่องอะไรด้วยเจ้าคะฉันกะว่าจะไปหาพระอาจารย์จะไปปรึกษาท่านเรื่องนี้แหละงานศพคุณพระไก่ฉันคงไม่ได้ไปฉันต้องวานคุณเท้าไปแทนเรื่องแค่นี้เองไม่รบกวนอะไรเลยเจ้าค่ะ
ันนี่มีบุญจริงๆได้คุณท้าวมาช่วยดูแลเรือนแถมยังใจกว้างคอยจัดหาผู้หญิงมาตำเรอฉันอีกฉันบอกแล้วอย่างไรเจ้าคะว่าอะไรที่เป็นความสุขของท่านเจ้าพญาก็เป็นความสุขของฉันด้วยถ้าแม่พกามาศได้มาเห็นความดีคุณท้าแบบที่ฉันเห็นก็คงจะดีไม่รู้จะตั้งแง่ไปถึงไหนจะให้ตั้งแง่ได้ยังไงแล้วเจ้าคะท่านเจ้าพระยาก็แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงตระกูลสูงต่ำขนาดไหนก็ไม่มีทางเข้ากันหรอกเจ้าค่ะมันก็เหมือนน้ำกับน้ำมันนั่นแหละเจ้าค่ะนางเขียดเอ็งจะไปไหนเอ็งก็ไปเลยปะแต่เอ็งจะไปดีๆหรือจะให้ข้าสั่งโบยเบาไปก็ได้เจ้าค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะคุณเท้าท่านเจ้าพญาอย่าไปฟังนางเขียดมานะเจ้าคะถึงคุณประกามาศจะตั้งแง่กับฉันยังไงฉันก็ไม่เคยรังเกียจในทางกลับกันกับรักแล้วก็เอ็นดูเหมือนลูกแท้ๆนะเจ้าคะลูกของพกากองเพื่อนสนิทของฉันจะให้รังเกียจจะให้โกรธได้ยังไงแล้วเจ้าคะได้ยินแบบนี้ฉันเองก็เบาใจฉันเลือกคนไม่ผิดจริงๆที่มาอยู่ด้วยบนเรือนฉันรักคุณท้าวมากนะจับตัวมันไปขายซ่องเสียให้เรียบร้อยวิชานี้ทำไมดูถ้าเจ้าพญาเดชามนตรีไม่ทราบว่าท่านเป็นผู้ใดกันชื่อว่าสมุนดาบอะไรเลยเผื่อฉันจะรู้จักดาบนาทีประธานกลับมาหาข้าได้แล้วนะอันดาข้าไม่อยากปิดสัญญากับเจ้าเพลงของเจ้าแม่ช่างเหมาะกับช่วงเวลานี้เพลงนี้หมายถึงความรักอันไร้ขอบเขตข้าจะได้ฆ่าพวกเจ้าให้ตายอย่างช้าๆคงค้าจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดินสายลมพัดมาห่วงใยและเธอจะได้รู้ทรมานเท่าการอำลา